Welcome back to the Global Fight Champions Challenge. Our second match tonight, Thailand takes on France. กลับมาพันกันต่อกับ The Global Fight Champions Challenge ครับมวยคู่ที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนักชกในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวฝรั่งเศสฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์สนธิเดช Introducing our blue corner representing France in training out of สิทธิ์สนธิเดช gym with professional records of 20 fights and 16 victories Ladies and gentlemen please welcome Jeremy Philomath The Global Fight Welcome you French warrior Fighting out of the blue corner tonight He's training at Sit Son Today Gym Put your hands together and welcome Jeremy Philomath และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดลำพูนฝึกซ้อมอยู่ในค่ายปอนวัวหัน and his opponent in the red corner he come from Lampoon province training out of Pon Vua Han gym with professional records of 34 fights and 24 victories ladies and gentlemen please welcome Phet Surin Pon Vua Han The Global Fight And entering the ring right now is your Thai fighter fighting out of the red corner. He comes from Lampoon province. Let's see for Phet Surin Pon Vua Han เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เจอกันในเวทพิกัด56กิโลกรัมคู่แรกมันวางมาตรฐานไว้ดีครับวางเงินรางวัลพิเศษไปทั้งคู่เดี๋ยวมาดูคู่นี้กันบ้างเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากฝรั่งเศสครับมุมน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ครับเจอโรมี่ฟิลามาร์ทครับจากฝรั่งเศสครับจะดวลกับเพชรสุรินทร์ปอนวัวหันครับอีกหนึ่งนักชกจากปอนวัวหันครับมุมน้ำเงินครับทางด้านเจอโรมี่ฟิลามาร์ทครับนักชกวัย24ปีจากประเทศฝรั่งเศสครับติดต่ออยู่ในค่ายมวยสิทธิ์สนธิเดชครับโดยมีคุณผลพรามขาวเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกมุมแดงครับเพชรสุรินทร์ปอนวัวหันมีชื่อจริงว่านายประวินกว้างขวางตอนนี้อายุ17ปีครับเป็นเด็กหนุ่มจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แต่ปัจจุบันไปวิ่งซ้อมอยู่ในค่ายมวยปอนวัวหันครับที่จังหวัดลำพูนโดยมีป้อมปืนสศิริวัฒน์เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนแล้วก็มีคุณสุภชัยวิเชียนวิชาติครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายเป็นเวทพิกัด56กิโลกรัมที่สรีระรูปร่างนั้นดีจริงๆครับได้สูงได้ลอยครับมุมน้ำเงินได้เควินซาร่าครับนักชกเพื่อนร่วมค่ายและก็เพื่อนร่วมชาติซึ่งพรุ่งนี้นะครับเควินซาร่าเนี่ยจะทำศึกในรายการมวยไทยแบทเทิลด้วยครับเจอกับเพชรนาร้อมครับโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับเจ้าของแชมป์จากเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกอย่าลืมติดตามนะครับพรุ่งนี้ 6:10 นาทีเป็นต้นไปครับทางช่องสปริง26และทางออนไลน์ของเราเอาละครับยกที่1ครับเริ่มกันเลยครับมาชมกันครับเปิดฉากมาในด้านเจโรมี่ทักทายไปก่อนครับเอาละครับตะวันตัดอู้มา1 2มาแล้วครับตักทายเจ็บๆไปเลยครับเจโรมี่โอ้ของหนักของแรงครับเจโรมี่เอาละครับซ้ายยาวๆของเพชรสุรินทร์พยายามจะเตะยัดเตะเบรกครับเอาละครับขวาของทางด้านเจโรมี่เดินเข้ามาเพชรสุรินทร์แลกเลยครับแม่ระบบป้องกันตัวไม่ต้องครับเอาละครับโดนแรงหมัดครับเซธนาล้มลงไปครับเมื่อสักครู่นี้ของทางด้านเพชรสุรินทร์เปิดหน้าท้าดวลกันเป็นเลยครับตั้งแต่ต้นเกมเตะขวามาเจโรมี่เพชรสุรินทร์ยังใจเย็นครับซ้ายคอยเติมมาเหมือนกันนะครับพยายามจะขยับโยกเบียดเข้ามาซ้ายเอาอีกแล้วครับเตะซ้ายปุ๊บนั่นหมัดขวาเนี่ยรอสวนอยู่นะครับนะครับหมัด1 2อีกครั้งเจโรมี่พยายามจะต่อยและจับในครับแลกกันครับวัดกันระหว่างแข้งซ้ายของเพชรสุรินทร์กับหมัดขวาของเจโรมี่ครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับหุบขวาเข้าใส่ครับจะเบียดเข้ามาเอาครับ1จังหวะแล้วฟันที่2ไม่หักแต่ก็ยังโดนจังหวะสุดท้ายครับหมัดของเจอร์มี่เล่นงานเอาละครับเป็นหมัดชุดเจโรมี่ครับต่อยมานี่เสียวไส้เหมือนกันคล้ายมาจากท่านเพชรตูลินครับยอมไม่ได้ครับแข้งซ้ายตัวเองก็ชะกาจะกันเหมือนกันโอ้ลูกนี้จุกครับนี่แหละครับแรงนักใช่ไหมครับเตะสวนเข้าชายโครงเลยครับโอ้
จังหวะรอสวนของทางด้านเจอร์มี่ครับไม่ทันได้เกรงหน้าท้องครับร่วงเลยครับเอาละครับต้องเบรกเกมก่อนนะครับฟันยางของเจอร์มี่กันหลุดออกจากปากครับโอ้แล้วเสียหน้าไปครับเอาละครับแบบนี้สนุกแน่นอนครับเดี๋ยวต้องมีการทวงคืนสัญญาครับนี่นะครับมาครับเจอร์มี่ไปพลาดโดนแข้งซ้ายครับเก่งมัดขวาแน่นครับรอโต้รอบวกจังหวะต้องเปิดนะครับแบบนี้ครับเจอร์มี่เดินมาอีกแล้วครับหมัดชุดครับเอาละครับสายยาวดักอีกทีครับโอ้นี่แหละครับผู้ชมครับเตือนมาแล้ว1ครั้งครับครั้งที่2ยังไม่เข็ดครับโดนไปอีกทีโอ้2นับครับมาติดๆเลยครับเอาละครับหลังจากนี้เสียอีกไม่ได้แล้วนะครับทางด้านเจอร์มี่นี่ครับไม่มีครั้งที่3ครับยกนี้ของเจอร์มี่เซตสูงเป็นก้าวเข้าไปเอาแล้วครับขยับไปหลอกเตะขวาครับมีสายมามีขวาเติมโอ้ต้องเอาท่อนแขนนะครับคอยรับแข้งของทางด้านเพชรสุรินทร์นะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะได้ใจครับเพชรสุรินทร์มีหมัดมีแข้งจับเข้ามาอีกทีนะครับเปลี่ยนจากเตะซ้ายมาเตะขวาบ้างครับทางด้านเพชรสุรินทร์ซ้ายคอยเติมเน้นทุกลูกตอนนี้เพชรสุรินทร์หวังจะเช็คบินกลับบ้านไวเลยครับนะครับหมัดหนึ่งสองวางด้วยแข้งซ้ายปลายชุดล่วงไหมไม่ยอมครับยังไม่ร่วงครับเอาละครับซ้ายยาวตบหมัดพยายามจะเตะซ้ายแล้วก็มีหมัดชุดเลยครับทางด้านเพชรสุรินทร์นี่นะครับทางด้านเจลี่ตอนนี้เรียกว่าหายจากอาการจุกเจี๊ยดครับรอจังหวะโต้เหมือนกันอย่าเบาใจไม่ได้เด็ดขาดครับทางด้านเพชรสุรินทร์เอาละครับตอนนี้เพชรสุรินทร์ผ่อนเกมมากครับเอาละครับหมัด 1-2 ของเจอร์มี่หมดยกซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวเดียวครับความผิดพลาดเกิดขึ้น2ครั้งครับของทางด้านเจอร์มี่ฟิลมาร์ตครับนักชกจากฝรั่งเศสครับโอ้โหแกรอจะสวนรอจะโต้ครับและสำคัญพยายามจะใช้หมัดนี่นะครับพอจะใช้หมัดนั้นเจอทางด้านเพชรสุรินทร์แกสวนแข้งเลยครับนี่ครับหมัดนั้นหนักแรงจริงครับไว้ใจได้แต่ว่าซ้ายของทางด้านเพชรสุรินทร์ครับหนักเช่นกันเลยครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหนี่วัดเต็มข้อแล้วนะครับปังเข้าไปครับโอ้โหดิ้นเลยครับและนับที่2ก็ตามมาครับเป็นซ้ายเหมือนเดิมครับโอ้แต่ดอก3ดอก2นั้นเป็นหน้าแข้งเลยครับที่ยัดเข้าไปบริเวณชายโครงขวาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2เดี๋ยวดูว่าเจ้าเจอร์มี่ครับจะแก้ตัวแก้เกมยังไงล่ะครับนี่นะครับน่าติดตามรับชมเป็นอย่างยิ่งครับเปิดฉากตรงนี้เจอร์มี่ต้องทวงคืนครับพยายามโยกเข้าหาแข้งขวายังไม่ทำงานครับเจอร์มี่ลุ้นไม่ได้ครับนี่ครับพยายามจะไล่ตะปันต่อเลยครับทางด้านเจอร์มี่ตามสูตรตามแผนเลยครับแต่การเจอกับมวยซ้ายนั้นต้องแก้เกมให้ดีนะครับสายยาวของทางเพชรสุรินทร์จะขยับเดินหน้าต่อครับเพชรสุรินทร์นะครับเข็มแข้งซ้ายรอครับเอาละครับหมัดขวาเจอร์มี่ทักทายเข้ามาก่อนแข้งขวาคอยเติมเอาละครับเปิดเกมได้ดีครับยกนี้ทางด้านเจอร์มี่นะครับหมัดสั่นไปแข้งอีกแล้วครับพยายามจะจ้ำไปที่เก่าที่เดิมแล้วครับของทางเจอร์มี่เป็นจุดนัดพบครับแข้งซ้ายคอยเติมทางด้านเพชรสุรินทร์เจอร์มี่ตอนนี้ไม่สนใจครับแลกได้เป็นแลกบวกได้เป็นบวกไปซ้ายแล้วเติมขวาแล้วครับนะครับพยายามเข้ามาดึงได้โอ้ยนี่แหละครับสิ่งที่ยังคงประมาทไม่ได้ครับของทางเจอร์มี่ครับโดนกำปั้นขวาตรงเล่นงานเลยครับเอาละครับหมัดขวาอีกครั้งครับพยายามจะย้ำเข้ามามั่นอกมั่นใจเกินไปหรือเปล่าครับพี่น้อยครับธนาเพชรสุรินทร์ไม่ได้เด็ดขาดครับอย่าไปล้อเล่นเด็ดขาดครับชกมวยนี่ต้องรัดกุมเอาไว้บ้างครับธนาเพชรสุรินทร์พลังหมัดเจอร์มี่นี่ยังไว้ใจไม่ได้เอาละครับซ้ายยัดเข้ามาอีกแล้วแต่เหมือนว่าตอนนี้เจอร์มี่แกยังทนได้ครับโอ้ไปได้เตะไปครับรอสวนอยู่นะครับนี่ครับเก่งหมัดขวาแน่นครับหาจังหวะรอโต้รอบวกครับเจอร์มี่ก้าวเข้าไปสุดท้ายเอาละครับต่อยมาได้หน้าสับปันครับธนาเพชรสุรินทร์สายยาวครับไล่เข้าหาต่อครับขวาของทางด้านเจอร์มี่พยายามจะวางแข้งบ้างเลยครับน่าจะกลับกลายเป็นทางด้านเพชรสุรินทร์ครับชักจับผ่อนชักจับแผ่วลงไปเหมือนกันครับนี่ครับเกมการชกเริ่มเหนื่อยลงไปครับเพชรสุรินทร์เจอร์มี่เดินต่อเตะขวามาติดกันครับเพชรสุรินทร์เอาละครับเริ่มวุ่นวายครับอาวุธของเพชรสุรินทร์นี่นะครับเริ่มจะตั้งรับเยอะเกินไปครับทำให้เกมบุกของเขานั้นขาดหายเจอร์มี่เล่นงานเป็นพับในเอาหันมาโดนแข้งครับซ้ายมาก็เติมแล้วมาเป็นชุดเหมือนกันกับธนาเพชรสุรินทร์นี่นะครับพอออกมาได้ก็ออกเป็นชุดครับเพชรสุรินทร์มาเป็นชุดฉายเป็นชุดครับเจอร์มี่เดินต่อแข้งขามาครับพับในครับใจเย็นครับทางด้านเพชรสุรินทร์ใจเย็นเกินไปหรือเปล่ามาอีกแล้วครับโอ้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบนี้กำปั้นมันไม่มีรูนะครับ
โดนเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวจมกองฟูกได้ครับนะครับเพชรสุรินทร์ต้องหันมาขยับเดินหน้าแต่มากับช้าครับการตัดสินใจในการออกอาวุธนั้นปล่อยให้ทางเจอร์มี่แกออกก่อนนะครับทำให้คู่ต่อสู้ได้ใจไม่ได้ครับเพชรสุรินทร์ลูกนี้แข้งขวาสูงครับเดี๋ยวว่าต้องขยับอาการครับทางด้านเพชรสุรินทร์โดนเข้าไปทำท่าไม่ดีครับหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อครับเจอร์มี่ฟิลลามาร์ทครับจากฝรั่งเศสครับจากทางด้านเพชรสุรินทร์ปอนมอหันนักชกจากสุรินทร์นะครับแต่ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ลำพูนครับถึงแม้ว่ายกแรกจะได้มา2นับครับแต่ว่ายกที่ผ่านมาอยู่ที่2นั้นทางด้านเพชรสุรินทร์นั้นออกมาผ่อนเกมครับปล่อยให้ทางด้านเจอร์มี่ก็เดินหน้าแล้วดูแกตะวัดขวาครับโดนปลายคางเฉียดๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือ2กับ2นาทีเจอร์มี่ก็เสียไปในยกแรกจะทวงคืนได้หมดหรือไม่ครับนี่นะครับ3นาทีที่เหลือเอาละครับโยกเข้ามาครับเจอร์มี่เกตเตอรินเตะซ้าย2หนยังวืดว่าครับตรวจลมเต็มๆครับกระชับพื้นที่เข้าหาใหม่ครับซ้ายยัดเข้ามาแล้วเจอร์มี่มาอีกแล้วครับนี่นะครับโอ้ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมเลยครับว่ากำปั้นมันไม่มีรูครับเวลาโดนมันเต็มครับนี่นะครับรับเข้าไปเรื่อยๆนี่สะสมไปเรื่อยนี่น้ำตาตกในได้เหมือนกันครับเพชรสุรินทร์อย่าไปวางใจเด็ดขาดครับนะครับขยับเข้ามาเดินหน้าทิ้งด้วยกำปั้นครับแต่ว่าความต่อเนื่องของเจอร์มี่แกก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนกันครับแต่มาสักครู่นี้ทางด้านเพชรสุรินทร์เริ่มเตะขวาแล้วก็ปล่อยหมัดคืนครับเอาละครับเดี่ยวมาเพชรสุรินทร์เตะขวาคืนนะครับด้านเจอร์มี่ซ้ายวัดระยะครับเพชรสุรินทร์จับจังหวะปักหลักรอครับโอ้โหโดนเล่นงานฐานล่างอย่ามาขวาไม่ถึงครับพักหลังเริ่มจะมีจั่วลมมากขึ้นครับด้านเพชรสุรินทร์นี่นะพอเตะมืดกว่าถึงก็เริ่มมีตักจังหวะใส่มันครับทางด้านเจอร์มี่ตามไปเลยครับล่างสลับบนเริ่มเล่นเกมขึ้นมาครับนะครับซ้ายแย่เข้ามาวางด้วยแข้งขวาครับด้านเพชรสุรินทร์จิกครับใส่ความจุกจิกเลยครับนี่ครับทิ้งจังหวะติดเบรกของทางด้านเจอร์มี่เอาไว้แล้ววงในเจอร์มี่รวบไว้ทีไม่ได้ครับนะครับแยกออกมาเดินต่อครับเจอร์มี่ยังมีความพยายามครับยังมีลูกฮึดขยับโยกเข้าไปขวาทิ้งมาเอาละเพชรสุรินทร์เตะขวาคืนครับเอาละครับดึงอ้าวพืดวาดไปหมดแล้วครับทางด้านเพชรสุรินทร์มาอีกแล้วครับหมัดชุดของทางด้านเจอร์มี่แล้ววางด้วยแข้งขวาเข้าพับในตอนนี้บริเวณขาทั้งสองข้างของเพชรสุรินทร์นั้นเริ่มแดงแล้วนะครับนี่นะครับโดนเจาะไปเรื่อยครับแหมเริ่มผิวไม่ออกครับจังหวะฟุตเวิร์กเริ่มหายไปครับทางด้านเพชรสุรินทร์แล้วเตะขวาอีกครั้งครับและดีดเข้าไปแหมเดี๋ยวเปรี้ยเดี๋ยวเปรี้ยแบบนี้โอ้ถ้าวิ่งมาน้อยนี่เดี๋ยวร่วงครับนะครับวงในอีกครั้งแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับเพชรสุรินทร์ต้องชิงเดือนครับใจเย็นไม่ได้รอช้าไม่ดีครับเพชรสุรินทร์พยายามจะเบียดครับด้านเจอร์มี่มาอีกแล้วครับโดนแข้งขวาของทราเพชรสุรินทร์นะครับกาดสูงครับจับทีบจิกเอาไว้ครับทานเพชรสุรินทร์เจอร์มี่ได้งานฐานนายขับปั๊บล่างนะครับนะครับเพชรสุรินทร์พยายามจะคืนโอ้โหโยนอีกแล้วแต่ว่ามันแรงไม่พอที่จะกดเจ้าเพชรสุรินทร์มันร่วงครับนี่นะครับพลิกทางได้ครับนำกันไม่ได้ครับทางด้านเจอร์มี่ทางด้านเพชรสุรินทร์ผลแข้งขวาคืนมาอยู่ในช่วงปลายยกครับขยับเดินหน้าซ้ายมาอีกครับโอ้ซ้ายยาวๆของทางเพชรสุรินทร์โยกมากระแทกด้วยซ้ายแล้ววางได้แข้งส่งท้ายก็หมดยกสุดท้ายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับในคู่ที่2ของรายการเวทพิกัด56กิโลกรัมระหว่างเชโรมี่ฟิลลามาร์จากฝรั่งเศสครับกับทางด้านเพชรสุรินทร์ปอนวัวหันครับโอ้แม่ทำผลงานได้ดีและเต็มที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเสียนับไป2นับในช่วงยกแรกครับแต่2ยกที่ผ่านมายก2และยก3ก็พยายามจะเร่งทวงด้วยกำปั้นแต่ว่าการจะกดเจ้าเพชรสุรินทร์นั้นยากครับแกผิวครับทำให้ต้องเปลี่ยนแผนมาเล่นงานที่ฐานล่างบ้างครับนี่ครับจังหวะฮุกขวาสวนครับแต่กดไม่ลงจริงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไปบนเวทีก่อนครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน And now it's time for the bonus round ส
นับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No BonusMax Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Hetsurin Bon Wuhan. เดี๋ยวเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับช่วงหน้านักชกไทยจะมาแทนกับนักชกจากประเทศกัมพูชา Don't change the channel. Coming up nextThailand takes on Cambodia, and this is the Club Fight Champion Challenge.